สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาละมีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามรับฟังจะอยู่เสียงอิสลามทุกท่านนะครับก็เป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งของการได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่อยู่รอบกายเราที่มันเป็นมุมมองของศาสนาช่วงเวลาของแต่ละ4ปีก็เป็นช่วงเวลาที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับหรือคนกลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ตั้งตารอโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับอายุตั้งแต่อาจจะ12จนกระทั่ง60 70ก็มีที่ตั้งตารอนั่นก็คือมหกรรมของกีฬาที่เขาแข่งกันระดับโลกนะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นฟุตบอลที่เราจะเห็นว่าเป็นกีฬาที่คึกคักที่สุดมีสปอนเซอร์นะครับที่มากที่สุดแล้วก็มีคนดูที่มากที่สุดในโลกเพราะทุกคนชื่นชอบกีฬาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในทวีปไหนของโลกใบนี้เอเชียยุโรปตะวันออกกลางหรือตรงไหนก็ตามเราก็จะเห็นว่าก็จะมีคนที่โปรดปรานในการรับชมกีฬาประเภทฟุตบอลมีหนำซ้ำเราก็จะเห็นบางทีมนะครับถ้ามันเป็นกีฬาระดับสโมสรก็จะมีบางทีมที่มีนักกีฬาที่เป็นพี่น้องมุสลิมอยู่ที่มีความสามารถแล้วก็ถูกซื้อตัวไปถูกคัดเลือกไปกลายเป็นฟุตบอลอาชีพเล่นไปหรือถ้าหากว่าเป็นกีฬาที่แบ่งกันในระหว่างประเทศนะครับเมืองไทยเตะกับมาเลเซียมายุโรปประเทศนั้นเตะกับประเทศนี้ตามออกกลางก็จะเห็นกลายเป็นกีฬาระหว่างอะไรครับระหว่างประเทศที่มีมุสลิมทั้งทีมกับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งทีมก็จะมีคนชมคนไปแล้วก็จะมีมุสลิมที่เราเห็นในข่าวมากมายก็คือที่เป็นนักกีฬาแต่ก็ปฏิบัติตัวดีหมายถึงอะไรครับหมายถึงเห็นเขาไปละหมาดบรรสุขที่สโมสรบ้านเกิดของเขาหรือสโมสรนั้นก็จะมีมัสยิดให้เขาไปหรือเวลาว่างเราก็จะเห็นเขาไปช่วยเด็กกำพร้าเอาเงินที่ได้จากค่าตัวไปสร้างมัสยิดไปสร้างโรงเรียนก็จะมีนักกีฬาประเภทนี้รวมไปถึงนักกีฬาที่บางทีมีเวลาว่างก็จะเห็นเขาอ่านกุรอานในระหว่างเดินทางจากเมืองนึงไปยังเมืองนึงถือศีลอดนะครับพอเวลาได้เวลาละศีลอดก็มีข่าวที่ออกมาคือมุสลิมเขาละศีลอดกันที่เป็นนักกีฬาก็จะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในประเด็นของมุสลิมกับการเล่นกีฬานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าอิสลามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะไรเลยนะครับที่จะให้คนคนหนึ่งเล่นกีฬาเพราะท่านนบีเองก็สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกีฬาให้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงตัวที่เราเองก็คุ้นหูคุ้นตากับหะดีษท่านนบีที่บอกว่าอัลมุมินอัลกอวีมุมินที่แข็งแรงเนี่ยนะครับเป็นที่รักและชอบนะอัลลอฮ์มากกว่ามุมินที่อ่อนแอนะครับฉะนั้นคำว่าแข็งแรงก็จะมี2 อย่างหนึ่งแข็งแรงที่เป็นบาดานียะร่างกายร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กับอันที่2แข็งแรงในเรื่องของวิชาความรู้อีมานนะแต่ทางนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าร่างกายแข็งแรงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อีมานเราแข็งแรงในการทำอิบาดะห์ถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็ละหมาดอิบาดะห์ในยามค่ำคืนง่ายไม่ต้องเจ็บปวดแอดก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นฉะนั้นแน่นอนกีฬาเป็นส่วนสำคัญที่อิสลามไม่ได้แอนตี้ไม่ได้
ปิดประตูว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วห้ามเตะบอลถ้าเป็นมุสลิมแล้วห้ามว่ายน้ำถ้าเป็นมุสลิมแล้วห้ามขี่จักรยานห้ามวิ่งมาราธอนไม่ได้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่มีนำซ้ำฮะดีษยังมีเรื่องราวของการออกกำลังกายที่ท่านนบีส่งเสริมแต่ก็มีข้อจำกัดว่าคนที่จะออกกำลังกายแล้วไม่ไปลดตาช่างความดีของเราและไปเพิ่มตาช่างความชั่วถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาอยากจะเป็นผู้ชมที่ชอบชื่นชอบกีฬาในการเป็นคนเชียร์ในการเป็นผู้ให้กำลังใจทีมอิสลามก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมีกฎเกณฑ์มันมีข้อปฏิบัติที่อิสลามได้วางกรอบเอาไว้ข้อปฏิบัติเราก็คุยกันมา 2-3 ตอนว่าถ้าเป็นมุสลิมต้องถ้าจะเป็นนักกีฬาต้องเรียนพื้นฐานของอะกีดะห์ให้แข็งแรงนะครับต้องให้นักกีฬาวิ่งหาผู้หลับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ต้องป้อนอะกีดะห์ก่อนเพราะว่าอะกีดะห์แข็งแรงเมื่อไหร่เขาจะไปอยู่ตรงไหนก็จะทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ผู้คนเคารพเขานะแต่ถ้าหากว่าเขาไปแบบได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาก็จะถูกกลืนจากสังคมบางทีเขาจ้างโฆษณาที่เป็นสินฮารอมเราก็รับสินค้านั้นก็ได้เรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องการพนันเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับริสกีที่ได้มาก็ไม่ฮาลาลอันที่สองเราก็จะพูดถึงเรื่องของการแต่งกายนะครับว่าการแต่งกายเราโอเคไหมถ้าแต่งถ้าเป็นมุสลิมแล้วต้องแต่งกายแบบไหนแล้วเราก็จะหาแทบไม่ได้หรือว่าการแต่งกายเหล่านี้มันไม่ถูกเสนอจากสังคมเรานะครับไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศเจ้าภาพมุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็คือเรื่องของการแต่งกายว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วอิสลามให้ปกปิดอะไรประการต่อมาก็คือถ้าจะเป็นนักกีฬาต้องไม่ทิ้งสิ่งที่ศาสนาสำคัญกว่าเช่นไม่ทิ้งละหมาดไม่เพิกเฉยกับการละหมาดไม่เพิกเฉยกับบวชไม่เพิกเฉยกับการแต่งกายไม่เพิกเฉยกับวันศุกร์หรืออะไรก็ตามนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับเรามาถึงข้อที่ถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาที่เป็นมุสลิมแล้วอยากจะเตะบอลอยากจะเป็นนักว่ายน้ำอยากจะเป็นนักยิงธนูนั่นก็คือหลังจากที่เราเล่นแล้วนะครับหลังจากที่เราเลิกจากแมตต์เตะบอลแล้วนะครับหรือเลิกจากอะไรก็ตามจะต้องไม่ตะฮัซุบนะครับก็คือจะต้องไม่เป็นคนที่กระจายสิ่งที่ไม่ดีในทีมนะวัลอะฮ์กอดแล้วก็อะไรก็คือเวลาเล่นบอลเนี่ยไม่ใช่ไปเตะคนอย่างเดียวเลยนะฉันรับตำแหน่งไหนก็กวาดคนอย่างเดียวนะครับกระแทกคนนั้นศอกใส่คนนี้นะคือมีเจตนาเป็นนักเลงด้วยในระหว่างเตะบอลในระหว่างออกกำลังกายเนี่ยนบีบอกว่านักวิชาการบอกว่าเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องก็คือไม่เป็นอันธพาลลูกหนังนะครับก็คือเล่นในกติกาไม่ใช่เตะจนกระทั่งคู่แข่งขาหักคู่แข่งพิการนะครับด้วยความตั้งใจนะครับที่เรียกว่าเอาคืนกันในระหว่างการเตะบอลในระหว่างการออกกำลังกายวัตนาฟุตวัสบาบแล้วก็จะต้องไม่เป็นนักกีฬาที่ขี้บ่นนะครับบางคนเป็นนักกีฬาขี้บ่นขี้โวยวายนะครับก็คือเรียกว่าไปสร้างโทสะให้กับคู่ต่อสู้นะพูดจาไม่ไพเราะเราก็จะเห็นครับในสังคมบ้านเราที่นักกีฬาสองทีมต่อยกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากผู้จาไม่ใช่เรื่องของการหรือท่าทางที่แสดงความตะกับบดเยอะยิงหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็คำพูดที่รอดิแปลว่าถอยต้องไม่พูดจาหยาบคายนะครับนะและฉะนั้นถามว่าคนเหล่านี้ได้มาจากอะไรได้มาจากถ้าหัวใจสะอาดพี่น้องครับพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นนักกีฬาที่เป็นมุสลิมแล้วไปต่อยเขาในสนามไม่ว่าคุณจะติดทีมชาติจะติดระดับโมสรดังๆขนาดไหนนั่นเขาอาศัยชื่อมุสลิมเฉยๆแต่เขาไม่ได้อาศัยอีมานศาสนาที่ศาสนาสอนเอาไว้ให้กับเขานะครับอีกประการหนึ่งก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ลิ้นสะอาดก็หมายถึงผู้จาไพเราะกับไม่ว่าจะเป็นนอกเกมหรือในเกมนั่นหมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้การดะวะของเรามันจะมีผลทันทีเพราะเราเป็น
เป็นคนที่ติดตามเยอะเหมือนกับดาราที่มีคนติดตามเยอะฉะนั้นถ้าเราแสดงภาพลักษณ์ที่ดีคนอื่นเขาก็จะเอาแบบอย่างของเราไปฉะนั้นเราเป็นนักกีฬาที่อาจจะอยู่ในสโมสรดังอยู่ในทีมดังอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติดีคนก็จะให้เกียรติอันอิสลามเพราะเขารู้ว่าคนนี้เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็วายุตอบบิกุอะกามะฮูใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเป็นคนที่ให้การอภัยคนเวลาถูกเตะเวลาถูกอะไรก็แสดงการให้อภัยกันนะครับแล้วก็แสดงความรักพี่น้องในสนามทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมประการต่อมาสำคัญที่สุดของการเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเราไปอยู่ตรงไหนของสังคมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำหลังจากเราทำได้กับตัวเองแล้วนะครับละหมาดแล้วเราสุดทุกอดแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คืออัดดะวะเราจะต้องเป็นบุคคลที่ชี้นำคนอื่นหรือเอาอิสลามไปเผยแพร่ให้เขาคุณเป็นนักกีฬาก็ให้เขารู้ว่าคุณเป็นมุสลิมแต่นักกีฬาบางคนไม่กล้าเปิดตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะฉันแอบอยู่ถามเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่มุสลิมเพราะผมเป็นมุสลิมผมไม่ได้เป็นอะไรก็ตามแต่มุสลิมที่ดีเนี่ยจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามจะต้องมีอัดดะวะอิลลัลลอฮ์ก็มาถึงตัวเราจะต้องเป็นภาพสะท้อนให้เขานะถ้าเป็นมุสลิมฉันสามารถละหมาดในกลางสนามได้ไม่ต้องกลัวนะครับให้คนได้เห็นว่าถึงเวลานี่มุสลิมก็ทำแบบนี้นั้นดะวะด้วยกับการกระทำดะวะด้วยกับคำพูดฟัลลาอิบอัลมุสลิมฉะนั้นมุสลิมที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะต้องอะไรครับเมื่อไปร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับชาติกีฬาโลกฟุตบอลโลกหรือเดาลียะสโมสรนะครับอะไรก็จะสิ่งที่ต้องทำมาหลังจากเล่นกีฬาแล้วก็คือดะวะพี่น้องต่างศาสนิกอย่างน้อยเขาไม่เป็นมุสลิมก็ให้เข้าใจอิสลามให้เขาไม่มีอคติต่ออิสลามฉะนั้นเราจะต้องศึกษาอิสลามเพื่อเตรียมคำตอบเหมือนกันเวลาเราไปเจอเพื่อนต่างศาสนิกเขาจะถามว่าทำไมคุณต้องละหมาดถ้าเราไม่มีคำตอบให้กับเขานั่นก็ว่าเราก็ไม่ได้เปิดประตูอิสลามให้กับเขาทำไมคุณแต่งงานต้องแต่งงานกับมุสลิมด้วยกันทำไมคุณถึงต้องใส่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์ไม่ทานหมูนะทำไมคุณต้องบริจาคหรืออะไรก็ตามจะต้องมีคำตอบไอ้คำว่ามีคำตอบคือต้องเรียนต้องศึกษานะครับไม่ใช่ไปแบบไม่มีพื้นฐานศาสนาเลยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราก็ไม่สามารถที่จะไปเชิญชวนคนอื่นได้ฉะนั้นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่เป็นมุสลิมไม่ใช่การที่เราได้ดาวซันโวได้โหวตเป็นอันดับหนึ่งผมว่าไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราภูมิใจเป้าหมายคือมีคนที่เป็นแฟนคลับเรามีคนที่อยู่ในท่วมทีมเราแล้วเขาหันมาถามเราว่านอกจากกีฬาแล้วคุณเป็นมุสลิมภาคปฏิบัติของมุสลิมเป็นยังไงละหมาดยังไงบวชยังไงอันนี้ผมถือว่าการเป็นมุสลิมของเขาหรือการเป็นนักกีฬาของเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็หมายถึงทำให้คนเขาเข้าใจศาสนามากกว่าอาชีพของเรานะครับฉะนั้นตรงนี้เองนะเพราะเราเองบางทีอาจจะเป็นเหตุให้คนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแต่ผมก็เชื่อว่าฟุตบอลโลกในกาตาร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีภาพของพี่น้องที่เข้าใจอิสลามมากขึ้นทั้งที่เขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่มองเห็นภาพของการเป็นมุสลิมอย่างน้อยเขาได้เห็นภาพของมุสลิมในขณะที่ละหมาดในสนามบอลที่มีเรื่องของความสะอาดเรื่องของความเข้าใจในการเป็นมุสลิมที่เราเรียกว่าอิสลามโมโฟเบียก็จะไม่เกิดขึ้นกับสังคมโลกนี่คืออะไรครับนี่คือทำให้ฟุตบอลโลกหรือกีฬาเป็นสื่อในการดะวะศาสนาอิสลามไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ถือว่ามันเป็นสื่อที่จะสร้างความเข้าใจในการเป็นมุสลิมของพวกเรานะครับฉะนั้นเราก็จะได้รับรางวัลที่ดีกว่าค่าตอบแทนที่เขาที่สโมสรให้ผมเชื่อว่าเขาจะได้ค่าคุ้มค่ากว่าค่าเหนื่อยที่เขาได้รับจากสโมสรฟาวัลลอฮิละอียะดีอัลลอฮุบิกะรอยูลันวาฮิดันก็หมายถึงจากขะดีษท่านนบีที่บอกว่าการที่เราสามารถนำคนคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมได้เราสามารถนำอัลลอฮ์พี่น้องต่างศาสนิกเข้ามาเป็นมุสลิมได้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าอะไรครับบอกว่ามันดีกว่าการที่เราได้ครอบครองอูฐ
นะที่มีสีแดงก็หมายถึงมันดีกว่าเงินทองดีกว่าชื่อเสียงดีกว่าเกียรติยศที่ผู้คนหยิบยื่นให้ถ้าเราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมีคนเข้ารับอิสลามเพราะเรานะครับหลังจากที่เงินเดือนเราอาจจะไม่มากหรือค่าตอบแทนที่ได้อาจจะไม่มากแต่เราทำให้คนคนหนึ่งรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานบีบอกว่านั่นน่ะคือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่นั่นน่ะคือเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาประการต่อมาก็คืออัลอิฮติมามบิอันวะมินัลริยาดะอัชรอียะเราอย่าสนใจกีฬาที่มันเป็นกีฬาสากลทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูกีฬาที่ท่านนบีให้ความใส่ใจเลยนะครับฉะนั้นกีฬาต้องเรียนทุกอย่างแต่เราต้องให้กีฬาประเภทไหนเป็นลำดับที่หนึ่งในการเรียนรู้นะครับฟาอัลฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นดูกีฬาที่เราจะต้องเรียนก่อนเพื่อนเลยก็คือ1เรื่องอะไรครับกีฬาอัลมุซาบะกะอัลอักดามนบีแข่งให้เราวิ่งนะครับอันนี้กีฬาที่เราจะต้องเล่นก่อนที่จะเตะฟุตบอลก่อนที่ลูกเราจะเตะฟุตบอลเป็นต้องให้เขามีการหัดวิ่งแข่งกันนะครับเรียกว่าวิ่งบนเท้าก็คือวิ่งแข่งกันเนี่ยนะครับวัลมุซอราอะอันที่2คือกีฬาของเรื่องของมวยปั้มนะครับให้เขาได้ฝึกออกกําลังกายกันนะพะวัดพละกําลังกันนะครับนี่คือกีฬาที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราเรียนประการต่อมาก็คืออัลรอมยูฝึกให้เขาได้ยิงธนูหรือขว้างหอกนะครับเช่นเด็กๆสมัยก่อนเวลาเราให้เด็กลูกเราหาปลาเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรล่ะหอกนะครับที่จะไปสุ่มหรือที่จะไปยิงที่จะไปยิงปลาหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการยิงธนูเนี่ยซึ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่ท่านนบีส่งเสริมนะครับต่อมาก็คืออัลมุซาบะกะไบนัลคอยนะก็คือการแข่งขี่ม้ากันนะครับหรือวิ่งจับม้าหรือแข่งม้ากันเนี่ยนะครับหรือในยุคท่านนบีก็จะมีเรื่องของอูฐก็จะมีการแข่งจับอูฐกันก็คือแข่งเรื่องของกำลังนะครับแล้วก็ประการต่อมาคือแข่งให้ว่ายน้ำซึ่งเป็นกีฬาที่เราเองก็ให้ความใส่ใจน้อยเราจึงเห็นเด็กไทยบางทีจมน้ำตายนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าอยู่ว่ายน้ำไม่เป็นทั้งที่อยู่แม่น้ำที่ซ้ำไปแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีมักกะไม่ได้ติดทะเลแต่นบีสั่งให้เราฝึกการว่ายน้ำให้กับลูกของเราเพราะมันเป็นการช่วยชีวิตของคนอีกหลายๆคนนะครับแต่ทุกสิ่งของกีฬานั้นนักวิชาการก็บอกว่าที่สำคัญก็คือฝึกให้ลูกเราแต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาด้วยไม่ใช่เขาเล่นกีฬาก็ปล่อยเขาไปนี่เฉพาะกีฬาใส่เกงขาสั้นได้เด็กมันก็เข้าใจมันก็เตะฟุตบอลได้เตะไปก่อนเดี๋ยวพอเวลาเล่นฟุตบอลแล้วค่อยมาใส่สโรงแล้วมาละหมาดก็ใส่เกงขายาวอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเหมือนกันฉะนั้นเหล่านี้คือดูอาคือกีฬาที่มันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอิสลามไม่ได้ปฏิเสธว่าห้ามมุสลิมจะไปอยู่สุราอย่างเดียวเลยนะครับแล้วจะเล่นกีฬาไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่ร่างกายเราจะแข็งแรงหรือปลอดภัยจากโรคนั่นก็คือตัวเราต้องแข็งแรงวิธีการทำให้ตัวแข็งแรงคืออะไรก็คือกีฬานี่แหละคือการออกกำลังกายวัตจัดดีตุนมาชอตแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมันสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับคนนะคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆแน่นอนว่าร่างกายก็จะกระฉับกระเฉงขึ้นบันไดจะไปมัสยิดก็ไปง่ายจะขับรถก็ง่ายนะครับและอีกอย่างก็คือมันตัดดุลฮัมมีคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยทุกข์ใจนะครับเพราะว่าเหงื่อเขาได้ออกเขาได้ขับมาฉะนั้นก็สามารถนอนหลับได้เดินเหินได้ง่ายขึ้นไปฉะนั้นกีฬาทำให้เราไม่เป็นคนอมทุกข์อมโรคด้วยกันท่านอัลละมาอิบนุกอยิมได้บอกไว้ในหนังสือการกีฬาของท่านว่าอะไรครับอัลริมายะบิซิฮามว่าการที่เราฝึกยิงธนูเนี่ยอันนะฮูยูซีลุลฮัมคนที่ยิงธนูเนี่ยจะไม่เป็นโรคซึมเศร้านะครับท่านอิบนุกอยิมได้เคยบอกเอาไว้ว่าคนที่ฝึกยิงธนูจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเศร้าหงอยนะครับแล้วก็จะไม่เป็นโรคกุ้มใจนะครับอันนี้ก้อนเบียก็คือหัวใจจะไม่ซึมเศร้านะครับและแน่นอนท่านก็บอกว่าคนในครอบครัวของท่านเคยฝึกแบบนี้แล้วก็ได้รับผลเช่นเดียวกันนี่คือบทบาทของกีฬาพี่น้องจะดูกีฬาอะไร
จะเล่นกีฬาอะไรบรรทัดฐานเหล่านี้ถ้าพี่น้องทำได้ไม่ได้ห้ามเลยในการที่พี่น้องจะเป็นนักกีฬาดังๆเป็นคนที่ชอบดูกีฬาเพราะถ้าเรามีกรอบแบบนี้อยู่อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือประตูของเราในการที่จะทำให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม